จ้าของสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คในพื้นที่ตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีประสานขอกำลังทหารจิตอาสากองพลทหารราบที่9เข้าช่วยขนย้ายสัตว์จำนวนมากเพื่อให้ออกไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยหลังน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมโดยที่บ่อจระเข้ได้เร่งเสริมแนวรั้วด้านบนของบ่อป้องกันจระเข้หลุดพร้อมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือสัตว์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะรองผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเผยอิทธิพลของพายุคมปาสุทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรักษาน้ำในเขื่อนไม่ให้ล้นความจุทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดทั้งนี้สถานการณ์จากพายุ3ลูกก่อนหน้านี้ระดับน้ำเริ่มลดลงในทุกพื้นที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมพวกถูกกล่าวหาทุจริตเงินสนับสนุนพุทธมณฑลจันทบุรีเบื้องต้นขอให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมก่อนโดยผู้ว่าจันทบุรีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปแล้ว